ร่วมปฏิบัติการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซิงค์ C&E ชนิดเม็ดฟู่ตาซันไลฟ์เมื่อก่อนนี้เขาก็แบบเป็นร่างทรงนี่เขาก็ทำพิธีกันใหญ่โตเลยอ่ะประมาณตีห้าเนี่ยมันมีผู้ชายเข้ามาคนนึงเราก็มองมันตามันแข็งทื่อเลยอ่ะไม่ใช่คนเลยต่อมาอีกประมาณสักอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์เนี่ยมีเสียงผู้หญิงแก่ๆนะร้องโอ้ยอย่างเงี้ยในห้องตำหนักนั่นเนี่ยซึ่งมีรูปของแม่ตะเคียนนี่หว่าหนักจริงๆเนี่ยไม่กินข้าวนี่เดือนสองเดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่กินไม่ถ่ายฉี่นิดหน่อยแม่เขาอะบอกมึงรู้ไหมมึงไม่รู้หรอกกลัวเขามาสิงตัวกูอยู่เนี่ยเขาเอาร่างกูประคองชีวิตกูไว้มึงก็ไม่รู้เรื่องร่างก็ไม่รู้เรื่องผู้ซ่าปลาไผ่ลำดับที่66ทีมงานลงพื้นที่ที่จังหวัดปทุมธานีตามคำร้องขอของผู้แจ้งเรื่องให้เข้าดูอาการของยายพวงวัย97ปีอดีตร่างทรงแม่ตะเคียนที่ปัจจุบันนอนติดเตียงไม่สามารถกินข้าวกินอาหารใดๆได้แล้วรับได้เพียงน้ำไม่กี่หยดต่อวันที่ทางคนดูแลต้องคอยหยดป้อนให้กับคุณยายและทางคนดูแลต่างก็มีความเชื่อว่าในตัวของคุณยายน่าจะมีวิญญาณอื่นแฝงอยู่ขณะที่หมอปลาลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวนี้จะเป็นเพียงสิ่งที่ทางญาติคิดกันไปเองหรือมีสิ่งลี้ลับแฝงอยู่จริงๆไปติดตามกันต่อครับนี่สวัสดีครับ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 อันนี้คือใครเอ่ยแล้วคนนี้คือผู้ดูแลยายตอนที่ยายเป็นดูแลเขาเรียกดูแลนายก่อนเขาเข้าทรงด้วยกันแต่ก่อนยายเข้าทรงอะค่ะอ๋อเราก็เป็นพี่เลี้ยงอะเหรอใช่แล้วทุกวันนี้เราก็อยู่ที่นี่ด้วยก็ไปมาหาสู่อยู่ค่ะมาช่วยอ๋อเมื่อก่อนที่เราเปิดเป็นสำนักเลยแม่อ๋ออันนี้คือที่ตั้งสำนักเก่าเหรอแล้ววันนี้ขอโทษแล้วตัวของคนที่เป็นร่างทรงที่เป็นแม่เราเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้ววะ97นะคะอาการเป็นไงตอนนี้ก็มีเหลือแต่เนื้อต้องไม่กินของไม่กินอะไรแล้วกินน้ำหยดแล้วเนี่ยกินน้ำหยดมาเป็นเดือนนะเขาล้มป่วยมากี่ปีแล้ว2-3 ปีนะเป็นดูแลเนี่ยทีเดือนแค่ดูนิดๆหน่อยๆนะดูแม่เดือนครึ่งแล้วพี่ไม่ลองจุดธูปบอกแม่ตะเคียนนะว่าให้มาลงมาดูแลบอกแล้วลงไหมบอกแล้วบอกให้ถอยแล้วเขาก็ไม่ถอยบอกให้ถอยแล้วบอกให้กลับไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยทำมา3 วันแล้วรอดู7 วันถ้าเกิดว่า7 วันไม่นั่นเดี๋ยวจะทำกลวย5กลวย5คืออะไรพี่กลวย5แปลว่าบอกกล่าวให้เขากลับไปหาครูบาอาจารย์เขาพาผมมาดูคนหนึ่งได้ไหมพี่อันนี้คือลูกใครอ่ะนี่แหละแม่ตะเคียนหมอปลาเฮ้ยจริงเหรอแม่ตะเคียนที่ยายเขาเอามาไม่ได้รูปนี้คือใครอ่ะครับคนแก่แม่ตะเคียนแม่ตะเคียนที่เป็นร่างทรงเหรอเหมือนเป็นองค์อ่ะโอ้อันถ่ายรูปเขาติดงงแล้วอันนี้มันมีคนไหมอันนี้คือใช่คนไม่มีไม่มีภาพติดภาพติดเหมือนเราถ่ายรูปในต้นไม้เป็นรูปขึ้นมาอย่างเงี้ยยายนอนอย่างนี้ใช่นอนอย่างนี้มีคนมาเยี่ยมเยอะแยะเลยใช่เยอะแยะเลยมีคนมาเยี่ยมขอบคุณเจ้าดกเจ้าดกอยู่นี่แหละยายคือพี่ตอนเนี้ยผมเข้ามาเนี่ยให้ผีตะเคียนเนี่ยเข้าฉลาดมากเลยอ่ะพอเราเข้ามาเข้าออกไปหมดแล้วคือก็มันมีที่ท่อนไม้ไม่ใช่เหรอที่เขาเอาไปก่อนนั้นเนี่ยคือวัดห่างเยอะไหมอ่ะผมขอแบบไม่ผมไม่ไปผมขอไปเอาท่อนตะเคียนมาท่อนหนึ่งก่อน
แล้วพอทำพิธีเสร็จเอาไปไว้ที่เดิมพอมันเป็นแบบนี้นะผมก็ต้องเอาตะเคียนน่ะที่อยู่ในท่อนไม้เขาเนี่ยมาบอกลาล่างเขาเสียนั่นแหละไม่งั้นเขายังห่วงล่างเขาไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมไปแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวแกเนี่ยก็จะมีการแสบร้อนเนื้อร้อนตัวต้องเอามาท่อนไปทีมงานไปเอากูไม่ไปนะเพื่อนไปกับทนายแป๊ะกูไม่ไปตอนนี้พอเราเข้ามาในบ้านเขาเนี่ยนางตะเคียนไม่อยู่เขาก็ปล่อยร่างเอาไว้เฉยๆแต่ผมเชื่อว่าพอถึงเวลาดึกๆเนี่ยเขาจะมาหาร่างเขานะตอนนี้เขาน่าจะไปอยู่ในท่อนไม้ซึ่งเราก็ต้องให้ทีมงานเราเนี่ยแปลท่อนตะเคียนเนี่ยที่ให้ท่อนตะเคียนเนี่ยมาลาร่างเขาเสียเพราะไม่งั้นร่างก็ทรมานแบบนี้แล้วเมื่อกี้ก็ได้คุยแล้วว่าตอนนี้ร่างเริ่มแสบร้อนแล้วเดี๋ยวมันจะถึงขั้นต้องเอาน้ำมาเช็ดตลอดเวลาครับเพราะว่าเดี๋ยวให้เพื่อนผมสองคนทนายไปเจรจากับตะเคียนมึงไปกันเลยสองคนกูไม่ไปเดี๋ยวพี่ต้องไปกินยาก่อนบ้าเอาให้นายระดับประเทศไปยกต้นตะเคียนแล้วเธอดูยาดิกินยาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวมานี่ก่อนกูอยากรู้เหมือนกันไอ้คำว่าทนายระดับประเทศเนี่ยยาเพื่อนอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่คือบอกก่อนไม่มีสคริปต์นะยาอันนี้คือไม่ใช่สคริปต์อันนี้เย็นจริงแค่นี้ป่ะอ๋อพอก่อนความดันเกินไปแล้วคือช่วงที่เราถ่ายทำเนี่ยก็คือว่ามีอุบัติเหตุมานิดนึงขอหน่อยทนายไพศาลเราเนี่ยได้เวลากินยาก่อนนอนนี่เขาเติมตาเทียมเพื่อนกูว่านะบ้านมึงนะที่มึงติดสายไฟแดงสูงไว้อะมึงกล้าออกเถอะมึงไม่ได้ตายเพราะใครจะมายิงมึงหรอกแต่มึงจะตายเพราะตายอะวายตายตายวายหลายคนสงสัยว่าทำไมทนายไพศาลไม่มาทุกเทปวันนี้รู้หรือยังอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่บ้านครับผ้าผูกผ้าผูกน้องน้องพี่ขอสัมภาษณ์เดี๋ยวพี่ขอเชนดิสลิกต้องเปลี่ยนทนายเออให้มันเปลี่ยนเป็นห่วงมากเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้นะเพิ่งจะทานยาไปเองอ่ะพอกินข้าวเสร็จแกก็ต้องทานยาเนาะแล้วเห็นบอกว่าไม้อันใหญ่มากเลยก็แกไม่น่าจะไหวหรอกเนาะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะเนี่ยจะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าร่างกายก็อ่อนแอมากเลยช่วงหน้ากลับมาติดตามทนายไพศาลตามล่าหาต้นตะเคียนกันต่อครับแล้วมาฟังเรื่องราวความเฮี้ยนของตะเคียนแม้กระทั่งย้ายมาอยู่ที่วัดก็ยังมีคนเจอดีคนก็ขอเห็นนี่มันเป็นผู้หญิงอะไรเนี่ยมันนั่งอยู่บนต้นไทรนะเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานพร้อมทนายพิพัฒน์แล้วก็ทนายไพศาลไปเอาท่อนตะเคียนมาลาร่างเขาจริงอ่ะจริงกูไปไม่ไหวหรอกเพราะว่าร่างกายกูอ่อนแรงกูอ่อนแอก็ก่อนเข้ามามึงยังปากดีว่ะอันนั้นเป็นคาแรคเตอร์ทำไมร่างกายมึงกูว่าเอาปากมึงเนี่ยมาเป็นร่างกายมึงดีฝ่าไหมเหมือนมากับพ่อปากดีเลยแต่พอถึงเวลาต้องใช้กำลังไม่ได้เขาเป็นทนายระดับประเทศมึงจะให้ทนายระดับประเทศอ่ะมาใช้กำลังอย่างเงี้ยไม่ได้กูขอโทษนะกูกับทนายแป๊ะสงสัยมากคำว่าทนายระดับประเทศใครตั้งมึงอ่ะกูแต่งตั้งตัวเองคู่ซ่า